สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์นะคะกับคุณสถาพรเกื้อสกุลและดิฉันนิติตราชาวพยัคฆ์ค่ะเจอกันแบบนี้ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา4ทุ่มนะครับเรื่องราวสถานการณ์โลกที่กำลังร้อนๆเราจะได้มาสรุปมาพูดคุยให้กับคุณผู้ชมนั้นได้รับชมได้ติดตามกันนะครับสถานการณ์วันนี้ถ้าเราไม่พูดถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราสองคนนั้นตกข่าวนะฮะเพราะว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยเราก็คุยเรื่องนี้กันมาโดยตลอดแต่ว่าในเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงไม่ได้อยากจะสนใจมากนักละเพราะว่ามันเป็นกลายเป็นเหตุการณ์ปกติในสายตาของคนทั่วไปเนื่องจากว่าสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยกว่า2เดือนแล้วเข้าสู่เดือนที่3แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะต้องเกาะติดตามนั่นก็คือสถานการณ์ที่มันต่อเนื่องกันเรื่องของการออกมาตรการการคว่ำบาตรนะครับโดยเฉพาะสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกามาตรการการคว่ำบาตรที่สำคัญเนี่ยมีมาตั้งแต่ฉบับที่1ฉบับที่2ฉบับที่3ฉบับที่4จนตอนนี้ฉบับที่5แล้วตอนนี้เนี่ยกำลังร่างเนี่ยฉบับที่6กันอยู่ใช่แล้วก็เป็นประเด็นสำคัญด้วยนะสำหรับฉบับนี้นะคะเพราะว่ากรณีที่มีการถกเถียงกันมาโดยตลอดเนี่ยก็คือเรื่องของว่าจะมีการแบนการนำเข้าน้ำมันหรือว่าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเนี่ยเข้าไปที่ยุโรปแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีการพยายามที่จะมีการประชุมกันเนี่ยแล้วก็เรื่องของความคิดเห็นเนี่ยแต่ละประเทศมันมีความแตกต่างกันแม้ว่าจะมีบางประเทศนะคะที่บอกว่าไม่เอาล่ะขอคัดค้านดีกว่านะเพื่อประชาชนเพื่อพลเมืองของประเทศของตัวเองแล้วก็ยอมที่จะมีการจ่ายเงินชำระเงินเนี่ยด้วยสกุลเงินรูเบิลนะแต่ว่าก็มีบางประเทศที่ออกมาบอกว่าไม่ได้ต้องเดินตามสหรัฐเดินตามทางด้านของสหภาพยุโรปที่มีมาตรการแซงชั่นเกิดขึ้นถึงแม้ว่าย้อนกลับไปอีกทีนึงก็คือลับๆเนี่ยก็จะมีประมาณ10ชาติด้วยกันที่มีข่าวออกมาบอกว่ามีการจ่ายเงินเป็นสกุลเงินรูเบิลในการซื้อขายก๊าซหรือว่าน้ำมันจากรัสเซียแล้วคือเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2565นะครับหลังจากที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารนะยกกองกำลังเข้าไปในยูเครนแล้วก็เกิดความรุนแรงขึ้นชาติแรกเลยเนี่ยที่ออกมาบอกว่าแบบนี้เนี่ยต้องจัดการกับทางด้านรัสเซียนั่นก็คือสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับได้มีการออกมาตรการในการคว่ำบาตรทางด้านรัสเซียเนี่ยนะครับออกมาเป็นประเทศแรกแล้วก็มีการหารือกับทางด้านยุโรปนะว่ายุโรปเองนั้นจะต้องมีมาตรการในการคว่ำบาตรเช่นเดียวกันมาตรการแรกๆเลยที่มีการออกกันไปเนี่ยคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการคว่ำบาตรเนี่ยทางด้านการเงินนะครับนั่นก็คือหมายความว่าจะเลิกทำธุรกิจการซื้อการขายกับทางด้านในส่วนของรัสเซียระบบสวิฟต์ตัดทิ้งไปมีการตัดระบบสวิฟต์นะครับตัดระบบธนาคารที่ใช้ระบบสวิฟต์เนี่ยธนาคารในรัสเซียเนี่ยออกจากระบบสวิฟต์นะครับมีเหลือเอาไว้เนี่ยบางธนาคารเท่านั้นนะอย่างเช่นตัวกัสครอมแบงก์อันนี้เหลือเอาไว้นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยครับเรื่องของสินค้าต่างๆก็จะถูกหยิบยกมาว่าสินค้าอะไรบ้างที่ห้ามนําเข้าห้ามซื้อขายกันหนึ่งในนั้นเนี่ยครับก็คือเรื่องของสินค้าเกษตรนะครับสหรัฐอเมริกานั้นก็ห้ามนําเข้าทีนี้เนี่ยยุโรปเนี่ยก็มาร่างมาตรการต่างๆเนี่ยล้อไปกับทางด้านสหรัฐอเมริกาปัญหาเนี่ยก็เมื่อร่างแล้วเมื่อทําแล้วเนี่ยครับมันต้องเดินต่อแล้วก็ต้องไปบังคับใช้กับชาติสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ย27ประเทศแรกๆเนี่ยเหมือนจะว่าไม่มีปัญหาอะไรนะเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกับว่ามาตรการการคว่ำบาตรนั้นเนี่ยจะไปสร้างผลกระทบเนี่ยให้กับรัสเซียดูได้จากตรงไหนคุณผู้ชมดูได้จากค่าเงินรูเบิลนั้นเนี่ยอ่อนค่าลงอยู่ๆก็ร่วงลงไปร่วงลงแบบเยอะมากนะร่วงลงเยอะมากวันที่25กุมภาพันธ์26กุมภาพันธ์ค่าเงินรูเบิลนั้นอ่อนค่าลงแบบโอ้โหพวกภาพทีนี้เนี่ยพอค่าเงินรูเบิลอ่อนค่าลงเนี่ยตะวันตกสหรัฐอเมริกายุโรปเนี่ยกระหยิบยิ้มย่องเลยโอ้โหสบายใจฉลับฉันสามารถคว่ำบาตรได้ละคว่ำบาตรส่งผลจะทำให้รัสเซียนั้นไม่สามารถที่จะทำสงครามเนี่ยยืดเยื้อได้อีกต่อไปหลังจากนั้นไม่นานครับวันที่7มีนาคม อันนี้ผมจำได้จำขึ้นใจเลย7มีนาคมนั้นเนี่ยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินออกประกาศเลยออกประกาศฉบับแรกมาเนี่ยชาติที่ไม่เป็นมิตรชาติที่ไม่เป็นมิตรกับทางด้านในส่วนของรัสเซียรัสเซียประกอบไปด้วยประเทศอะไรบ้างเอามันมีหลายประเทศนะสหรัฐอเมริกาแคนาดาไอ้นี่โดนอยู่แล้วนะครับหัวเรือใหญ่นาโต้นะทุกชาติที่อยู่ในสหภาพยุโรปก็คือ27ประเทศ27ประเทศโดนด้วยสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษและเครือประเทศที่อยู่ใน
สหราชอาณาจักรด้วยสหราชอาณาจักรที่สหราชอาณาจักรนั้นเป็นคนดูแลอยู่เนี่ยนะครับจะต้องถูกเป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตรด้วยนะรวมถึงไต้หวันไต้หวันเนี่ยถือว่าเป็นไม่ใช่เป็นประเทศนะเป็นรัฐรัฐหนึ่งที่เขาเรียกว่าโดนไปด้วยแล้วอีกหลายประเทศที่โดนนะครับก็มีการประกาศกันออกมาทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการประกาศซ้ำออกมาอีกหนึ่งฉบับไอ้ฉบับนี้แหละสิ่งสำคัญแล้วมันเป็นประเด็นเป็นคำถามให้กับเราในวันนี้ไงว่าตกลงแล้วเนี่ยสภาพยุโรปจะไปต่อหรือพอแค่นี้ประเด็นที่ว่านั่นก็คือว่าเมื่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปบอยคอตเมื่อทางด้านยุโรปไปบอยคอตไปคว่ำบาตรรัสเซียเนี่ยวิธีการแก้เกมของรัสเซียก็ใช้พลังงานที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยเป็นเครื่องมือในการตอบโต้ทางด้านในส่วนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นลงนามเนี่ยนะครับมีคำสั่งให้ทุกบริษัทที่มีการส่งออกก๊าซธรรมชาตินะหรือส่งพลังงานให้กับสหภาพยุโรปหรือประเทศที่ไม่เป็นมิตรโดยการออกประกาศบอกว่าประเทศใดก็ตามที่ไม่เป็นมิตรที่ถูกประกาศไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้52ประเทศอ่ะจะต้องซื้อพลังงานจากรัสเซียด้วยเงินรูเบิลเท่านั้นนะเท่านั้นเพื่ออะไรเอาตรงนี้ก่อนเพื่ออะไรตอนนั้นค่าเงินรูเบิลมันร่วงถ้าปล่อยไปเนี่ยมันจะยิ่งร่วงไปอีกดังนั้นวิธีการของปูตินก็คือว่าจะต้องพยุงไม่ให้เงินรูเบิลเนี่ยมันอ่อนค่าไปมากกว่านี้เพราะถ้ายิ่งเงินรูเบิลอ่อนค่าเนี่ยคุณผู้ชมคิดเอาง่ายๆว่าถ้าเงินรูเบิลอ่อนค่าเนี่ยคุณผู้ชมเคยมีเงินอยู่เท่าเดิมอ่ะแล้วไปซื้อของเนี่ยซื้อของชิ้นเดิมเนี่ยคุณผู้ชมต้องใช้เงินมากขึ้นนะเคยซื้ออยู่10บาทมันอาจจะต้องซื้อ20มันอาจจะต้องซื้อ30ค่ะเท่ากับว่าเงินในกระเป๋าของคนรัสเซียนั้นเนี่ยมีค่าน้อยลงใช่นั่นคือค่าเงินที่มันอ่อนค่าขึ้นดังนั้นปูตินจะต้องทำยังไงให้เงินรูเบิลเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นหรือเสถียรขึ้นดังนั้นวิธีการก็คือว่าเอาล่ะงั้นบังคับว่าลูกค้าที่เป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตรแต่เป็นลูกค้านะจ่ายเงินเป็นรูเบิลเท่านั้นขีดเส้นตายให้ด้วยนะขีดเส้นตายด้วยใช่ขีดเส้นตายบอกว่านี่เลยให้ถึงตอนแรกมันอาจจะมีการผัดผ่อนกันได้นะอย่างทางด้านของแบบเยอรมนีเองก็ไปผัดผ่อนไปคุยกันเขาก็ให้โอกาสไปแต่ล่าสุดว่าเส้นตายในช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคม20พฤษภาคมเส้นตายแรกเนี่ยเส้นตายแรกก่อนคือรอบแรกเนี่ยงวดแรกเนี่ยคือคนที่จะต้องชำระเงินเนี่ยต้นเดือนเมษายนนั่นคืองวดแรกและไอ้งวดแรกเนี่ยที่ต้องชำระเงินเดือนเมษายนเนี่ยหนึ่งในนั้นคือเยอรมนีเยอรมนีเนี่ยโรเบิร์ตฮาเบกนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับด้านพลังงานก็ไปคุยบอกว่าขอก่อนได้ไหมขอก่อนได้ไหมเราอยากจะจ่ายนะแต่เวลานี้เนี่ยมันไม่ทันนะครับขอจ่ายเป็นยูโรก่อนได้ไหมนะครับเป็นดอลลาร์ก่อนได้ไหมก็ผ่อนผันกันให้เนื่องจากอะไรเยอรมนีเนี่ยเป็นประเทศที่รับก๊าซจากทางด้านในส่วนของรัสเซียเนี่ยมากที่สุดถ้าเป็นค่าเฉลี่ยนะในยุโรปเนี่ยมากที่สุดเยอรมนีเนี่ยจริงๆเนี่ยนอกจากการรับก๊าซโดยตรงธรรมดาแล้วเนี่ยเขามีหน้าที่หลักอีกอย่างหนึ่งคือเป็นดีลเลอร์ค่ะเป็นดีลเลอร์ในการขายก๊าซให้กับรัสเซียที่เยอรมนีเนี่ยคุณผู้ชมจะมีก๊าซพรอมเจอร์มานีค่ะนะมีสาขาของก๊าซพรอมอยู่ที่นั่นด้วยมีที่เยอรมนีด้วยดังนั้นเนี่ยมันเลยมีท่อเนี่ยนะส่งก๊าซจากทางด้านรัสเซียเนี่ยไปขึ้นที่เยอรมนีอยู่สองท่อนะครับก็คือท่อในส่วนของ Nord Stream 1แล้วก็ท่อ Nord Stream 2ซึ่งอันที่2ยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะท่อ Nord Stream 2เนี่ยยังไม่ทันได้ใช้นะครับก็โอลาฟชอเนี่ยก็เลยไปยุติโครงการก่อนจากเนี่ยเรื่องเนี้ยแต่ว่า Nord Stream 1เนี่ยมันเป็นท่อที่ส่งเข้าไปที่เยอรมนีอยู่แล้วแล้วเยอรมนีก็จะทำหน้าที่เนี่ยในการกระจายก๊าซให้กับประเทศต่างๆในยุโรปคือรัสเซียเนี่ยมีท่อเนี่ยที่ต่อตรงมาที่ยุโรปเนี่ยประมาณ7ท่อนะฮะคือตั้งแต่ตอนล่างนะผ่านทางด้านตุรกีมาผ่านทางทะเลดำมาขึ้นเหนือจากทะเลดำขึ้นไปผ่านยูเครนเหนือยูเครนผ่านโปแลนด์นะครับคืออย่างยาวมานเนี่ยก็ผ่านโปแลนด์มามีเติร์กสตรีมผ่านทางด้านในส่วนของตุรกีมาคือท่อหลักๆเนี่ยมี4ท่อนะมียาวมานเป็นท่อแรกๆที่รัสเซียบอกเดี๋ยวจะปิดมีนอร์สตรีม1นอร์สตรีม2แล้วก็มีเติร์กสตรีม4ท่อนี่คือ4ท่อหลักแต่จริงๆเนี่ยมันมีประมาณ7ท่อแต่ว่า4ท่อนี้เป็น4ท่อหลักในการส่งก๊าซเนี่ยเข้ามาสู่ยุโรปดังนั้นก๊าซในยุโรปเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคือเฉลี่ยเนี่ย 40% ในการใช้ก๊าซของยุโรปเนี่ยซื้อจากรัสเซียคุณใช้100คุณซื้อมาจากรัสเซีย40ที่เหลือ60กระจายกันไปบางประเทศเนี่ยเขาซื้อถึง90สโลวาเกียฮังการีเนี่ย
ซื้อ 90-95% ค่ะนะครับคือใช้เต็มๆน่ะใช้แบบเต็มๆคือซื้อจากที่นั่นเพราะมันประเทศมันใกล้ไงพอมันใกล้ปุ๊บซื้อท่อผ่านบ้านตัวเองอ่ะค่ะจะไปหาเรื่องไปเอาจากที่อื่นทำไมก็มันมีท่อผ่านหน้าบ้านอ่ะอืมใช่มั้ยฮะค่ะไอ้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นคือนี่คือรอบแรกรอบแรกเหมือนจะไม่มีอะไรทีนี้เนี่ยมันมีรอบ2ไงคุณผู้ชมรอบ2คนที่จะต้องชำระเงินในรอบที่2เนี่ยกำหนดเนี่ยคือ20พฤษภาคมนี้ใช่ค่ะส่วนใหญ่หลายประเทศที่จะต้องชำระเงินในการชำระเงินรอบที่2เนี่ยนะมันมีคนที่ต้องชำระก่อนแล้วต้องชำระก่อนวันที่20พฤษภาคมในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมก็คือมีโปแลนด์กับมีบัลแกเรีย2ประเทศนี้2ประเทศนี้มันจะต้องชำระช่วงปลายเดือนเมษายนค่ะปรากฏว่า2ประเทศนี้นะไม่ชำระไม่ชำระเป็นรูเบิลตามที่รัสเซียต้องการค่ะก็อยากลองดีไงอยากลองดีก็คิดว่ารัสเซียคงไม่ทำอะไรหรอกคงก็คิดว่าคงแค่บอกว่าเฉยๆคงไม่ทำขู่ไว้สองประเทศนี้ไม่ยอมจ่าย27เมษายนรัสเซียปิดท่อยามันครับตัดพั่วเลยนะตัดพั่วไม่จ่ายพลังงานให้กับทางด้านโปแลนด์แล้วก็บัลแกเรียค่ะทีนี้นะปากสองประเทศโอ้ยไม่กระทบหรอกไม่กระทบหรอกไม่กระทบหรอกคุณผู้ชมโปแลนด์เนี่ยใช้ก๊าซจากทางด้านรัสเซียอยู่60กว่าเปอร์เซ็นต์ยูยูเนี่ยโดนตัดไปเนี่ยมันจะไม่กระทบเลยเหรอมันกระทบอยู่แล้วคือมันจะไม่กระทบเลยเหรอปากบอกไม่กระทบมันยังไงมันก็ต้องกระทบค่ะเช่นกันกับบัลแกเรียมันก็ต้องกระทบแต่บอกว่าไม่กระทบทำไมถึงต้องออกมาบอกว่าไม่กระทบแล้วปัญหาเนี่ยจะแก้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันครับค่ะ